อนที่เป็นกระแสแรกๆก็รู้สึกดีครับก็ตกใจอยู่ครับหลักๆก็น่าจะพ่อค้าครับฮะแล้วก็เนื้อขนมมันก็อร่อยอยู่แล้วครับที่ร้านของที่ร้านก็คือเตาถ่านมันยังคงความแบบโบราณอยู่แล้วก็มีกลิ่นของถ่านและเอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็คือแป้งครับใส่ไข่เยอะครับมันก็เลยนุ่มอาหารมันเป็นศิลปะครับพี่ความอร่อยมันก็ต่างกันออกไปใช่ป่ะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะแบบชอบรสมือคนไหนมากกว่าสวัสดีครับก็มิกทายาขนมไทยสำเพ็งนะครับเป็นตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วครับเอ้ยผมเพิ่งมาเริ่มจับแบบจริงจังช่วงปีนี้เองครับยังเรียนอยู่เลยครับแบบเพิ่งจบแล้วก็มาทำเลยครับก็ขนมไข่ผมทำมาตั้งนานแล้วครับทำมาตั้งแต่เด็กๆนะครับมันเป็นงานครอบครัวครับแล้วผมก็ช่วยงานที่บ้านอยู่แล้วแล้วทีนี้เหมือนไม่ชอบไปฟังคำสั่งใครไม่ชอบโดนคนอื่นสั่งใช่ไม่อยากเป็นน้องก็เลยมาทำกับแม่สุดท้ายก็เป็นลูกน้องแม่อยู่ดีตอนที่เป็นกระแสแรกๆก็ตกใจอยู่ครับแฮชแท็กไข่ตั้งให้อยากเป็นนักแสดงมากกว่าครับแต่นักแสดงมันต้องไปแคสติดถึงจะได้งานใช่ป่ะครับไอ้ระหว่างทางที่แบบแคสไม่ติดอะครับพี่มันก็ไม่มีตังค์ใช้ใช่ไหมผมก็เลยต้องมาทำตรงนี้ก่อนที่ร้านของที่ร้านก็คือวิธีทำด้วยครับเตาถ่านมันยังคงความแบบโบราณอยู่แล้วก็มีกลิ่นของถ่านและเอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็คือแป้งครับใส่ไข่เยอะครับมันก็เลยนุ่มเพราะว่าแป้งมันน้อยมันก็เลยจะนุ่มกว่าที่อื่นครับอาหารมันเป็นศิลปะครับพี่ความอร่อยมันก็ต่างกันออกไปใช่ป่ะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะแบบชอบรสมือคนไหนมากกว่าชอบผลงานคนไหนมากกว่าครับหลักๆ ก็น่าจะพ่อค้าครับฮะแล้วก็เนื้อขนมมันก็อร่อยอยู่แล้วครับเปิด9โมงปิดประมาณ4โมงครับขายไว้สุดหมดกี่โมงฮะหมดประมาณบ่ายสองครึ่งครับความยากลำบากคือทำไม่ทันครับแล้วก็มันมีความลำบากของตัวงานมันเองด้วยครับมันปัญหาคือไฟตอนทำเคยทำด้วยเตาไฟฟ้าแล้วเนื้อขนมมันแห้งครับพี่เหมือนน้ำในตัวขนมมันหายไปแล้วแบบเท็กเจอร์ขนมมันจะแห้งกรอบไปเหมือนเจ้าอื่นไปมากกว่าครับห้าสิบเจ็ดสิบแล้วก็100ครับ50ได้8ครับ70ได้12แล้วก็101ได้17ครับมีหน้าอะไรบ้างครับลูกเกดกับไม่ลูกเกดอย่างเดียวเลยครับกว่าลูกค้าจะแบบกินแล้วติดปากครับมันก็ใช้เวลาเป็นหลายปีอยู่ครับแต่ของผมมันดีตรงที่ว่าเหมือนยายทำมานานแล้วครับแล้วแบบรสมือของยายก็ดีแบบอร่อยครับคนก็เลยติดมานานครับฝากร้านขนมไทยสำเพ็งไว้ด้วยนะครับอยู่ที่สำเพ็งนะครับเลยแยกวัดตึกมาครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้ใน Facebook ขนมไทยสำเพ็งหรือว่าใน TikTok ก็ได้ครับถ้าใครจะมาก็โทรสั่งก่อนได้ครับเบอร์064 594 1624ครับเปิดทุกวันครับโทรมาถามก่อนได้ครับว่าหยุดหรือเปล่า